สั้นๆที่พูดถึงเรื่องของดัชนีชีวัดคอร์รัปชันเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรนะคะนั่นคิดว่าที่สำคัญก็คือว่าถ้าเผื่อเราไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยเพียงพอเราไม่รู้ว่าปัญหาของเรามีลักษณะอย่างไรถ้าเผื่อเราไม่รู้ว่าปัญหามันเป็นอย่างไรเราก็ไม่สามารถแก้ไขได้นะคะว่าเราจะออกแบบยุทธศาสตร์อย่างไรถ้าเผื่อเราไม่มีข้อมูลตอนนี้ถ้าเผื่อเราดูข้อมูลและดัชนีชี้วัดต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าข้อมูลมีค่อนข้างจำกัดนะคะจะเห็นได้ว่าในหน้าหนังสือทั้งหลายมักก็จะอ้างกันอยู่หลักๆ ก็คือตัวเดียวละค่ะตัว CPI ก็คือ Corruption Perception Index ของ Transparency International ว่าเราตกจาก83เป็น100กว่าอะไรนะคะแต่การที่เราดูตัวนั้นเนี่ยมันไม่ได้บอกอะไรเรามันรู้เพียงแต่บอกเราว่าต่างชาติเขามองว่าเราเป็นประเทศที่มันคอร์รัปต์มากขึ้นแต่ถามว่ามันคอร์รัปต์อย่างไรรุนแรงเซกเตอร์ไหนอย่างไรใครคอร์รัปต์มากที่สุดนะคะแล้วมันผลมีผลกระทบต่อธุรกิจของเราอย่างไรนี่เราไม่รู้เลยเพราะว่าเราไม่มีดัชนีตัวอื่นๆหรือแม้กระทั่งที่เรียกว่าสถิติกับดัชนีไม่เหมือนกันนะคะเราก็ไม่มีที่เกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันดังนั้นมันก็เลยเป็นภาพที่เบลอๆรู้ว่าแย่ลงแต่ไม่รู้ว่าแย่ลงเพราะอะไรนะคะดังนั้นดิฉันคิดว่าส่วนตัวดิฉันก็คิดว่าอยากจะให้ความสำคัญแก่การสร้างข้อมูลฐานข้อมูลที่จะวัดนะคะว่าสภาพของการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยนั้นมันเป็นไปในทิศทางใดนะคะอย่างไรที่จะเอามาวิเคราะห์และทำยุทธศาสตร์ได้นะคะดิฉันคิดว่าถ้าเผื่อพูดถึงตัวดัชนีชี้วัดด้านคอร์รัปชันเนี่ยมันมีการแยกหยาบๆนะคะก็คือ1เป็นดัชนีที่เรียกว่าเป็น perception คือความเห็นคือท่านคิดว่าประเทศไทยคอร์รัปต์มากน้อยแค่ไหนนะหน่วยงานราชการรับเงินใต้โต๊ะไหมอันนี้เรียกว่า perception ซึ่งเรามีการทำกันบ้างนะคะเดี๋ยวแต่ละหน่วยงานในที่นี้ก็มีหลายท่านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะอาจจะมาแสดงให้เห็นว่ามีการทำเซอร์เวย์นะคะว่าความเห็นของประชาชนหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือภาคธุรกิจนะคะมีความเห็นอย่างไรอันนี้เรามีบ้างนะคะแต่ว่าไม่เป็นระบบอยากลุกมาทำครั้งหนึ่งก็ลุกแล้วก็หายไปถ้าเป็นระบบบ้างก็มีของหอการค้านะคะที่มีการทำ perception survey ทุก2ครั้งต่อปีในทุก6เดือนนะคะแล้วก็จะมีจะจับได้ว่าขึ้นลงอย่างไรบ้างนะคะแต่ส่วนมากก็เป็นการทำของภาคธุรกิจก็เป็นครั้งๆไปนะคะจ้างมีการจ้างเป็นครั้งๆไปอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าดัชนีที่เรียกว่า experienceอันนี้ไม่ได้ถามความเห็นว่าท่านคิดว่าทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่นะคะเป็นแค่ความรู้สึกแต่อันนี้เป็นการถามว่าท่านเคยทำนู้นเทินทำอย่างนี้ไหมท่านเคยจ่ายเงินไหมนะคะอันนี้เรียกว่า experience งั้นต้องตอบตามความเป็นจริงว่าเคยจ่ายใต้โต๊ะไหมจ่ายให้กับใครอันนี้เข้าใจว่าท่านอาจารย์ภาสุขเนี่ยเคยทำเซอร์เวย์และกำลังจะทำอีกเซอร์เวย์หนึ่งนะคะแต่มันห่างกันหลายปีใช่ไหมคะอาจารย์13ปีกว่าเราจะได้ทำรอบที่2นะคะซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะทำอย่างเกาหลีใต้ก็จะทำอย่างต่อเนื่องและทำเป็นประจำนะคะเดี๋ยวท่านอาจารย์ฟ้าสุขคงบอกว่าexperience survey ของท่านเนี่ยที่ถามว่าท่านเคยจ่ายใต้โต๊ะจ่ายให้กับหน่วยงานไหนอย่างไรนะคะอันนั้นก็เป็นดัชนีอีกชุดหนึ่งนะคะดัชนีอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่า corruption statistics อันนี้ไม่ใช่ตัว indicator นะคะเป็นตัวที่เรียกว่าสถิติเลยอันนี้เป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงจริงๆนะคะเช่นตัวอย่างเช่นจำนวนคดีที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่มีการคลี่เข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรมมีกี่คดีนะคะในตัวอย่างแล้วนำไปสู่ที่มีการสิ้นสุดที่ศาลมีการลงโทษจริงกี่คดีอันนี้เป็นที่เรียกว่าสถิติข้อมูลนะคะซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยมีหลายๆตัวนะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการทุจริตในเรื่องของการที่คดีเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมแต่มีกระบวนเส้นเรื่องคดีของการซื้อเสียงมีไหมอะไรทุกอย่างนี่มันเป็นสถิติหมดเลยซึ่งก็ต้องบอกว่าเราก็ยังไม่ค่อยมีกันเท่าไหร่นะคะอันนั้นก็เลยเห็นว่าพอเราไม่เห็นภาพเนี่ยมันก็ยากที่จะวาดยุทธศาสตร์ตัวท่านสนใจมันมีเพเปอร์นึงที่ชื่อว่า Is South Korea Succeeding in Controlling Corruption กันเพเปอร์นี้เขียนโดยอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ University of California ที่ซานดิเอโกเขาวิเคราะห์ว่าการปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในเกาหลีใต้นั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะโดยใช้ทั้งสถิติทั้ง perception ทั้ง experience ทั้งหมดมาวิเคราะห์ในภาพรวมซึ่งพอมันวิเคราะห์ออกมามันก็ได้สตอรี่ที่ค่อนข้างน่าสนใจนะคะก็คือว่าคนเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็ไปเซอร์เวย์มาปรากฏว่า
เห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชันนั้นสำหรับนักการเมืองนั้นยังสูงอยู่ตลอดสูงมากคิดว่านักการเมืองเขาทุจริตคอร์รัปชันแต่พอมาถามว่าถ้าเผื่อเป็นเซอร์เวย์ในลักษณะประสบการณ์ experience ว่าเคยจ่ายใต้โต๊ะไหมปรากฏน้อยมากนะคะแปลว่าเขาคิดว่าการคอร์รัปชันมันอยู่ระดับสูงๆแต่ไม่ได้มาอยู่ในระดับที่ว่าเขาต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะไม่มีแทบน้อยลงเยอะเลยในช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะดังนั้นมันก็ชี้เลยบางอย่างนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วมีคำถามต่อไปอีกว่าการคอร์รัปชันเนี่ยมันมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของท่านหรือไม่เพราะว่าคำตอบส่วนมากก็คือไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่หรอกนะคะก็แปลว่าการคอร์รัปชันเขามันไม่ใช่เป็นการคอร์รัปชันที่มันมาผลกระทบต่อธุรกิจโดยตรงจะกินกันก็กินกันยังไงในระดับแต่ว่ามันไม่ได้มาก่อความเดือดร้อนให้กับภาคธุรกิจมันอาจจะเงินมันอาจจะหายไปจากระบบแต่มันไม่ได้ก่อความเดือดร้อนกับภาคธุรกิจอันนี้มันก็เป็นการวิเคราะห์อะไรที่มันชี้อะไรหลายๆอย่างนะคะว่าการคอร์รัปชันมันมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วเราจะจัดจ้างยุทธศาสตร์อย่างไรดังนั้นยังคิดว่าในเบื้องต้นก็คงอยากจะให้แนวคิดนี้ค่ะว่าเราคงจะต้องมีดัชนีอินดิเคเตอร์แล้วก็สถิติทางด้านคอร์รัปชันเพื่อเราจะได้รู้ว่าหน้าตาและปัญหาของคอร์รัปชันเราเป็นอย่างไรค่ะคือเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยนะคะ มันเป็นปัญหาที่ทุกประเทศในโลกนะคะประสบแล้วก็ไม่ใช่แต่เฉพาะประเทศกำลังพัฒนาอย่างเรานะคะประเทศที่พัฒนาแล้วก็ยังมีปัญหาคอร์รัปชันอยู่นะคะแต่ว่าความแตกต่างระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศอย่างพวกเราเนี่ยนะคะก็คือว่าในประเทศพัฒนาแล้วที่มีการคอร์รัปชันเนี่ยนะคะก็จะมีกระบวนการที่จะเอาผิดกับผู้ที่กระทำความผิดได้อย่างรวดเร็วและทันอกทันใจนั่นก็คือระบบกระบวนการศาลนะคะและกระบวนการที่จะเอาผิดกับผู้ที่ต่อต้านผู้ที่ทำผิดในเรื่องคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือจะเป็นข้าราชการเนี่ยนะคะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยมีสิ่งที่เราเรียกว่าหลักนิติธรรมหรือ rule of law คือใช้สามารถที่จะใช้ระบบกระบวนการยุติธรรมเนี่ยได้กับทุกคนคือระบบกระบวนการยุติธรรมของเขาเนี่ยเชื่อถือได้นะคะแต่ว่าในกรณีของบ้านเราเนี่ยดิฉันคิดว่าการที่ปัญหาคอร์รัปชันมันสะสมแล้วมันเยอะเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยยังมีปัญหาอยู่นะคะแต่อย่างไรก็ตามในกรณีของเมืองไทยเนี่ยนะคะมันคล้ายๆกับเกาหลีอะค่ะก็คือว่าปัญหาคอร์รัปชันในระดับคนธรรมดาทั่วๆไปคนตัวเล็กอย่างเราที่ไปติดต่อหน่วยงานของรัฐอะไรเนี่ยมันดีขึ้นมากๆเลยค่ะในช่วงประมาณ 10-15 ปีที่ผ่านมาอันนี้ดิฉันสามารถจะพูดได้เลยว่าดีขึ้นนะคะอย่างคุณไปเขตไปอำเภอเวลานี้เนี่ยคุณจะได้รับการปฏิบัติดีมากมันยังมีปัญหาเฉพาะจุดในหน่วยงานนะคะจริงๆแล้วเซอร์เวย์ที่ดิฉันทำไปเมื่อ13ปีที่แล้วเนี่ยแสดงให้เห็นชัดเจนในเรื่องนี้นะคะปัญหาเฉพาะจุดคือองค์กรภาครัฐที่มีธุรกรรมจำนวนเงินมากๆเช่นกรมที่ดินสรรพากรศุลกากรนะคะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือในกรณีของบางส่วนของตำรวจแล้วก็มีปัญหาในกระบวนการยุติธรรมด้วยนะคะคือเมื่อ13ปีที่แล้วเนี่ยเราพบว่านะคะในเราเซอร์เวย์ household ครอบครัวทั่วประเทศประมาณ 4,000 ครัวเรือนทั่วประเทศนะคะเป็น national sample แล้วเราถามว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณได้มีกระบวนการขึ้นโรงขึ้นศาลไหมนะคะในบรรดาผู้ที่ตอบว่ามีเนี่ยนะคะ1ใน3ตอบว่าได้จ่ายเงินเพื่อที่จะทำให้คดีเป็นไปในอย่างที่ต้องการและในกลุ่มที่ตอบว่าต้องจ่ายเงินนี้เนี่ยถามว่าเมื่อจ่ายเงินแล้วเนี่ยได้ผลอย่างที่ต้องการหรือไม่นะคะก็มากกว่าครึ่งหนึ่งนะคะที่ตอบว่าได้แต่อีกส่วนหนึ่งตอบว่าไม่ได้อย่างที่ต้องการนะคะก็คือหมายความว่ามีการจ่ายเงินซึ่งอันนี้เนี่ยน่าสนใจมากเลยเพราะว่าเราไม่ได้ถามชื่อเขานะคะแล้วเราเพียงแต่ถามว่าเขามีประสบการณ์หรือไม่นะคะ
อย่างไรก็ตามตรงนี้เนี่ยทำให้เราได้ประเด็นขึ้นมาว่าคิดว่ากระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยยังมีบางส่วนที่มีปัญหาอยู่แต่คือไม่ใช่ทั้งหมดนะคะทีนี้อีกเรื่องนึงซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากในเรื่องของกระบวนการคอร์รัปชันเมื่อกี้บอกแล้วนะคะว่าคอร์รัปชันเล็กๆน้อยๆลดลงไปเยอะยกเว้นหน่วยงานบางหน่วยที่ท่านได้เอ่ยขึ้นไปนะคะแต่ว่ามันจะมีปัญหาใหญ่มากที่เป็นคอร์รัปเป็นการให้สินบนโครงการขนาดใหญ่ซึ่งมีความเกี่ยวพันระหว่างนักการเมืองนักธุรกิจและข้าราชการนะคะ3ส่วนเข้ามาประกอบกันในเรื่องของโครงการใหญ่ๆและในเรื่องของโครงการใหญ่ๆนี้มันก็กระจุกตัวเหมือนกันนะคะอยู่ในบางกระทรวงโดยเฉพาะอย่างที่เรารู้กันกระทรวงเกรด A เช่นคมนาคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรกระทรวงศึกษาธิการนะคะกระทรวงการคลังใครบอกว่าไม่มีไม่ใช่นะคะกระทรวงการคลังเนี่ยมีกรมกองที่มีปัญหาซึ่งเราได้พบจากการสำรวจเมื่อเอ่ยถึงกรมสรรพากรศุลกากรอันนี้อยู่ในกระทรวงการคลังนะคะกรณีของกรมที่ดินนั่นเข้าใจว่าจะอยู่กับมหาดไทยมหาดไทยนะคะอันนี้กับปัญหาคอร์รัปชันที่โยงกับนักการเมืองและนักธุรกิจเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ของแทบทุกประเทศในโลกเลยนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนานะคะซึ่งมันเกี่ยวโยงกับกระบวนการสะสมทุนของนักธุรกิจและนักการเมืองเพราะว่านักการเมืองในประเทศกำลังพัฒนาอย่างเรา emerge หรือแม้ก็จะเป็น emerging economy แล้วก็ตามเนี่ยก็เป็นนักลงทุนด้วยหรือถึงตัวเองไม่ลงทุนครอบครัวลงทุนแล้วก็ในภาวะที่เศรษฐกิจกำลังซบเซาขนาดนี้ทั่วโลกในขนาดนี้เนี่ยการแข่งขันกันมีสูงมากโดยเฉพาะในด้านการก่อสร้างหรือว่าโครงการขนาดใหญ่ต่างๆเนี่ยมีน้อยลงงบประมาณของรัฐบาลก็น้อยลงการแข่งขันกันจึงทำให้มีการเสนอสินบนนะคะให้กับผู้ที่จะต้องเป็นผู้จัดการ bidding process นะคะหรือออกใบอนุญาตหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการที่เราเรียกว่า rent seeking หรือกระบวนการแสวงหาค่าเช่าหรือกระบวนการหารายได้จากการทำจากเงินคอร์รัปชันเนี่ยในประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยนะคะจึงเป็นเรื่องยากมากที่จะแก้ไขเพราะว่าแรงจูงใจนะคะผลประโยชน์ที่จะได้มันมหาศาลมากดังนั้นเนี่ยดิฉันถึงได้เสนอว่าในกรณีเหล่านี้เนี่ยเราต้องมานึกถึงวิธีที่จะทำให้ต้นทุนของการแสวงหาค่าเช่าเนี่ยมันสูงขึ้นนะคะและดิฉันอยากจะขอพูดต่อเลยนะคะว่าในประเทศสิงคโปร์เป็นที่น่าสนใจสิงคโปร์สมัยลีกวนยูนี่ดิฉันพูดถึงเมื่อประมาณ 40-50 ปีที่แล้วไม่แตกต่างจากเมืองไทยเท่าไหร่นะคะในฐานะที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาที่ยากจนแล้วก็มีระบบแก๊งมีระบบให้สินบนมีอะไรกันเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าภายในช่วงอายุรุ่นคนเดียวเนี่ยนะคะสิงคโปร์สามารถจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใสแล้วก็ลดนะคะการติดสินบนได้อย่างมากทีเดียวไม่ได้หมายความว่าสิงคโปร์ไม่มีการคอร์รัปชันเลยนะแต่เขาดีกว่าเรามากเพราะว่าเขาเป็นอันดับ5ของโลกในแง่ของความโปร่งใสนะคะเขาเป็นอันดับ5เขาเป็นอันดับ1ของเอเชียสิ่งหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ทำนะคะก็คือไม่ยอมช่วยเพื่อนฝูงที่เป็นรัฐมนตรีเลยเมื่อเกิดกรณีปัญหาคอร์รัปชันขึ้นแล้วก็ในชีวิตของอดีตนายกรัฐมนตรีลีกวนยูมีรัฐมนตรี4คนนะคะที่ถูกดำเนินคดีด้วยข้อหาคอร์รัปชันติดคุกแล้วก็ถูกยึดทรัพย์สินด้วยเพราะกฎหมายของสิงคโปร์นั้นเข้มงวดกว่าเราไม่ใช่ว่าร่ำรวยผิดปกติหรือว่าติดสินบนแล้วนี่ร่ำรวยผิดปกติเพราะว่าร่ำรวยผิดปกติก็ถูกตัดสินไปคนที่ทำความผิดต้อง
เรียกค่าเสียหายให้กับรัฐบาลด้วยแล้วก็ติดคุกด้วยนะคะคือแม้ก็ร่ำรวยผิดปกตินี่ไม่ใช่หลุดรอดไปเฉยๆต้องติดคุกด้วยนะคะแล้วก็คนหนึ่งเนี่ยพยายามจะขอความช่วยเหลือจากรีกวนยูขอมาอย่างมากเลยนะคะไม่ประสบความสำเร็จในท้ายที่สุดนี่ฆ่าตัวตายก่อนที่จะถูกตัดสินดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้นะคะในสิงคโปร์นะคะได้ทำให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความซื่อตรงและความโปร่งใสขึ้นได้นะคะจากการที่ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินก็คือตัวนายกเนี่ยไม่ช่วยพรรคพวกวัฒนธรรมการไม่ช่วยพรรคพวกในกรณีคอร์รัปชันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากก็เลยอยากจะพูดตอนนี้แค่นี้ก่อนนะคะเรียนให้ความสำคัญกับเรื่องของพรบข้อมูลข่าวสารราชการเพราะที่ฉันเชื่อว่าการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของประเทศไทยณจุดนี้เนี่ยคงจะต้องมาจากประชาชนนะคะเป็นหลักก็คือต้องมาจากข้างล่างนะคะชี้จงต้องช่วยกันตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันดังนั้นถ้าเผื่อโมเดลที่จะให้ประชาชนเข้ามาเป็นหัวหมู่ในการที่จะแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเราต้องมีเครื่องมือให้เขาและเครื่องมือที่สำคัญที่สุดของประชาชนก็คือข้อมูลนะคะจะเห็นได้ว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในกรณีของข้าวเนี่ยถ้าเผื่อเรามีข้อมูลเนี่ยมันคงไม่ได้เป็นเรื่องที่อึมครึมกันมาจนถึงปัจจุบันหรอกตัวเรารู้ว่ามันมีการขายข้าวจริงๆแล้วหลายๆเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ประชาชนควรต้องรับทราบอยู่แล้วในต่างประเทศแต่แปลกมากว่าในประเทศนี้กลับไม่มีข้อมูลแม้กระทั่งว่าส่งข้าวออกเท่าไหร่ก็ไม่รู้ขายข้าวให้ใครก็ไม่รู้ขายให้ใครก็ไม่รู้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่แปลกมากนะคะในต่างประเทศเนี่ยพกข้อมูลเท่านี้เหล่านี้คือข้อมูลสาธารณะที่เรียกว่า public information ที่ประชาชนต้องรู้โดยเป็นเรื่องปกติค่ะแต่ประเทศไทยกลับกลายเป็นข้อมูลที่มันปิดลับไปหมดเลยทำให้ไม่เกิดปัญหานะคะดิฉันก็เลยคิดว่ากฎหมายฉบับนี้สำคัญมากนะคะแต่ปัญหาก็คือว่ามันไม่มีเขี้ยวเล็บอย่างที่เราทราบกันอยู่นะคะว่าพรบข้อมูลข่าวสารราชการเนี่ยต้องบอกว่าร่างขึ้นมาแล้วมันไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์อะค่ะก็คือว่าอ่านชื่อแล้วมันก็ไม่ใช่แล้วตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเพราะว่าในต่างประเทศกฎหมายนี้เขาชื่อว่ากฎหมายว่าด้วยข้อมูลสาธารณะ public information ซึ่งตีความว่าข้อมูลนั้นเป็นของสาธารณะแต่อยู่ในครอบครองของหน่วยงานราชการแต่ของเราชื่อก็บอกมาแล้วว่าข้อมูลนี้เป็นของฉันนะข้อมูลข่าวสารของราชการแต่ว่าตีความว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ราชการเป็นเจ้าของไม่ใช่สาธารณชนดังนั้นฉันจะให้หรือไม่ให้เธอก็เป็นเรื่องที่ฉันตัดสินใจและกฎหมายมันก็เขียนมาคล้ายๆอย่างนั้นนะคะว่าข้อมูลนี้อยู่ในครอบครองของหน่วยงานราชการต้องเปิดเผยแต่มันก็มีข้อยกเว้นที่ค่อนข้างกว้างนะคะเช่นเรื่องความมั่นคงถ้าผัวข้อมูลนั้นมีผลกระทบต่อภาคธุรกิจก็หน่วยงานราชการก็สามารถใช้ดุลพินิจที่จะไม่เปิดก็ได้นะคะดังนั้นไอ้ข้อยกเว้นซึ่งมีเยอะมากนะคะมันก็เลยกลายเป็นช่องโหว่มหาศาลที่ทำให้หน่วยงานราชการเองก็ใช้ดุลพินิจโดยอ้างข้อยกเว้น1ถึง10กว่าข้อเนี่ยค่ะโดยที่ไม่เปิดเผยนะคะไปร้องเรียนอุทธรณ์พอไปอุทธรณ์จับสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก็ไม่ได้เป็นที่สิ้นสุดถึงแม้จะบอกให้เปิดเขาก็สามารถหน่วยงานราชการก็บอกไม่เปิดได้แล้วก็ไปขึ้นศาลปกครองต่อไปอะไรมันก็ต่อไปเรื่อยมันไม่สิ้นสุดนะคะจนหลายๆต่อมาหลังๆเนี่ยก็พบว่าใครต้องการข้อมูลตอนนี้ก็ไม่ค่อยไปที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการแล้วค่ะบายพาสไปที่ศาลปกครองเลยเร็วกว่าไม่งั้นมันเป็นขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นมาแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ข้อมูลตามที่ต้องการนะคะดังนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ที่สร้างขึ้นมามันก็เลยไม่เป็นไปตามนั้นจริงๆนะคะก็คือข้อมูลเราคิดว่าจะให้มีการเปิดเผยข้อมูลแบบเร็วๆนะคะสุดท้ายแล้วมันก็เป็นกระบวนการทางศาลยุติธรรมซึ่งมันก็นานนะคะนานเป็น 3-4 ปีกว่าจะได้ข้อมูลกันดังนั้นก็เลยคิดว่าประเด็นสำคัญก็คือถ้าเราจะปฏิรูปประเทศไทยนะคะแล้วจะให้ประชาชนมีบทบาทในการตรวจสอบคอร์รัปชันเราคงจะต้องแก้กฎหมายฉบับนี้ค่ะว่าให้มันมีเขี้ยวเล็บและให้การยกเว้นมันแคบลงเยอะอย่างในต่างประเทศมีค่ะมีให้การยกเว้นแต่เขาจะมีเงื่อนไขว่าถ้าเผื่อคุณจะอ้างข้อยกเว้นนั้นคุณจะต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนและข้อยกเว้นนั้นจะต้องไม่อยู่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าของข้อมูลเช่นในสหรัฐอเมริกาบอกว่าถ้าเผื่อท่านจะให้ข้อยกเว้นด้วยเหตุผลของความมั่นคงเอกสารที่ท่านจะขอยกเว้นนั้นจะต้องมีการจัดลำดับความลับว่าปกปิด
ถ้าเผื่อเอกสารนั้นไม่ได้เคยมีการจัดลำดับความลับว่าปกปิดตามระเบียบสำนักนายกแล้วท่านก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้นะคะไม่ใช่ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะคิดว่ามันเกี่ยวกับความมั่นคงหรือไม่แล้วแต่อำเภอใจค่ะอันนี้ก็เป็นสั้นๆนะคะว่ากฎหมายฉบับนี้ยังมีจุดอ่อนค่อนข้างมากค่ะก็ขออนุญาตถอยกลับมานิดนึงนะครับก่อนอื่นขอออกตัวนิดนะครับเพราะว่าผมก็อย่างที่แนะนำฮะมาจากภาคเอกชนถึงน่าจะแก่นะครับแต่ว่าก็เพิ่งจะมาศึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการคอร์รัปชันเนี่ย 2-3 ปีมานี้เองนะครับแล้วก็ในแง่วิชาการก็ต้องออกตัวว่าศึกษาแบบสมัครเล่นนะครับแล้วก็พยายามที่จะรวบรวมองค์ความรู้อย่างที่อาจารย์เดือนเด่นหรืออาจารย์ผาสุกซึ่งท่านก็ศึกษาวิจัยเรื่องนี้มานานก็จะพบว่าข้อมูลกับในประเทศไทยเนี่ยก็ค่อนข้างจะยากนะครับผมอยากจะพูดนอกเหนือจากเรื่องการศึกษาวิจัยนิดนึงว่าถ้าเราดูนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วตอนที่ผมเริ่มที่จะชวนกันรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องนี้ดูเหมือนเป็นเรื่องค่อนข้างจะไร้สาระสังคมไม่ค่อยตอบรับนะฮะเซอร์เวย์ต่างๆก็บอกว่าคนไทยยอมรับได้นะครับถ้าสร้างประโยชน์บ้างนะครับนักธุรกิจอย่างพี่ผาสุกทำเนี่ยก็จะพบว่าเปอร์เซ็นต์สูงทีเดียวยอมรับว่าเกี่ยวข้องและเกินครึ่งบอกว่าได้ผลอะไรเงี้ยนะฮะแต่พอเวลาผ่านไปมันก็มีนิมิตหมายที่ดีนะครับอย่างวันนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าเรื่องของคอร์รัปชันเนี่ยเป็นอาเจนดาร่วมนะครับที่พูดกันทุกที่เลยนะครับว่าจะต้องวางมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้ได้ไม่ว่าจะบนเวทีกปปส.นะครับตะโกนกันเนี่ยทั้งวันก็ต้องมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้สักครึ่งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะรัฐบาลก็ประกาศว่าพรรครัฐบาลก็ประกาศว่าจะต้องขจัดคอร์รัปชันให้หมดไปให้ได้นะครับพรรคที่อื่นๆคุณบรรหารคุณสุวัฒน์คุณภูอนุทินประกาศหมดว่าจะต้องขจัดคอร์รัปชันให้หมดฟังดูไม่น่าเชื่อนะว่าเคยมีคอร์รัปชันในประเทศนี้ นะครับสื่อมวลชนทั้งหลายก็ผมบอกว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับผมขอพูดนิดหนึ่งว่าจากการที่ดูศึกษาเนี่ยนะครับเราพบว่าในโลกนี้นะครับในปัจจุบันนะครับกลไกโครงสร้างสถาบันของทุกๆประเทศมันมีลักษณะคล้ายคลึงสอดคล้องกันโดยส่วนใหญ่เราจะเกลียดมันเรียกว่าวอชิงตันคอนเซนซัสหรืออะไรก็แล้วแต่พัฒนาไปจนกลไกต่างๆเนี่ยมันอยู่ในรูปแบบที่คล้ายคลึงซึ่งเรื่องนี้นะครับผมคิดว่ามันทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ไกลเกินฝันนะครับเพราะเราสามารถที่จะหยิบยกมาตรการจากที่ต่างๆเนี่ยมาใส่ลงไปได้เยอะมากนะครับล่าสุดเนี่ยผมและคณะเล็กนะครับก็ไปศึกษาเรื่องของมาตรฐาน OECD มาตรฐาน UNODC IMF ก็มีมาตรฐานพวกนี้นะครับแล้วถ้าอ่านดูให้ดีเราก็จะพบว่าพวกนี้หยิบมาใส่ได้เยอะมากนะครับเพราะนั้นการปฏิรูปในเรื่องนี้เนี่ยประเด็นหนึ่งผมไม่ลงรายละเอียดนะครับผมอยากที่จะให้การศึกษาทั้งหมดเนี่ยไปเอามาตรฐานพวกนั้นมามากๆแล้วมันก็ใช้ได้ผลมาเรื่อยๆนะครับในหลายๆแห่งนะฮะซึ่งถ้าเอาพวกนี้มาเราก็จะพบว่ามันมีเรื่องเยอะมากเลยที่เราจะต้องทำนะครับมีกฎหมายมากฉบับมากเลยที่มันยังขาดไปที่จะต้องปรับถึงจะมีอยู่ก็ต้องปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับและหลายๆอันก็ยังขาดผมจะอาจจะไม่ลงรายละเอียดในรอบนี้นิดนึงนะครับแต่ผมอยากจะสรุปโดยรวมๆว่าพวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนาได้เร็วกว่าที่คิดนะครับได้เร็วกว่าที่คิดแล้วมันก็มีตัวอย่างที่จะให้เห็นอยู่เยอะผมยกตัวอย่างที่สำคัญที่สุดเลยซึ่งก็ทำให้ท่านอาจารย์ทั้งหลายเหน็ดเหนื่อยมากในการทำวิจัยเพราะข้อมูลมันไม่มีคือที่อาจารย์เด่นๆแต่คือความจริงมันไม่ใช่แค่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารหรอกครับตัวพระราชบัญญัตินั้นก็เป็นอันหนึ่งแต่มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานรัฐทั้งหมดนะครับมันจะต้องมีไม่ใช่แค่เปิดอย่างไร้เงื่อนไขนะครับจะต้องเปิดในฟอร์แมตที่ดูรู้เรื่องด้วยเข้าใจไหมครับเขาหน่วยงานราชการในประเทศที่ดีทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาจะต้องบอกภารกิจประจำปีเขาว่าภารกิจของเขาเนี่ยมันคืออะไรบ้างมีเหมือนกับท่านดูเนี่ยผมเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนท่านดูแอนนูรีพอร์ตบริษัทมหาชนมันจะต้องมีภารกิจเรื่องการใช้ไปของเงินในทุกๆจุดเปิดเผยเขาก็จะมีข้อยกเว้นได้เหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่ยกเว้นเปลือกใครก็อ้างได้เช่น
เพื่อความมั่นคงของประเทศอย่างที่อาจารย์เจอไอ้อาขออะไรไปแม่งบอกว่าเพื่อความมั่นคงหมดเขาก็จะมีการรีเสิร์ฟว่าหน่วยงานไหนถึงจะบอกว่าเพื่อความมั่นคงได้ถ้าพัฒนาไปมากกว่านั้นเนี่ยนะครับหน้าที่พิสูจน์มันจะต้องเป็นเขานะครับเป็นหน่วยงานที่ไม่ต้องการที่จะต้องมาพิสูจน์ให้ได้หรือไอ้ที่เราหงุดหงิดกันจะบ้าตายก็ไอ้เรื่องความลับทางการค้าเนี่ยนะฮะทำให้บอกมึงไม่ได้เลยว่ากูซื้อมาเท่าไหร่เก็บไว้เท่าไหร่เน่าไปเท่าไหร่กูจะขายบางทีขายถูกขายแพงก็เป็นเทคนิคของกูห้ามรู้อันนี้มันอย่างนี้ไม่ได้ครับอย่างที่อาจารย์อย่างที่เราเจออยู่ทุกวันเนี่ยนะครับอันนี้พิสูจน์ง่ายๆอันนี้ผมพูดเฉพาะยกตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลแล้วมันก็มีมาตรฐานอื่นๆอีกเยอะแยะเลยที่เราเอาตัวอย่างได้ผมยกตัวอย่างเช่นที่อาจารย์เด่นๆเจออยู่เหมือนกันไม่รู้ทำไมพลาดพิงบ่อยคือต่างประเทศประเทศที่เจริญแล้วเขาก็จะมี anti slap process ซึ่งดูเหมือนไม่ได้ก่อเกี่ยวกับคอร์รัปชันโดยตรงแต่มันสำคัญมาก anti slap มันก็คือห้าม slap เขาย่อมาจาก strategic lawsuit against public participationนะครับเขาต้องไม่ให้มีการฟ้องร้องคดีเพื่อที่จะยับยั้งกระบวนการที่พับลิกจะเข้าไปตรวจสอบนะฮะที่อาจารย์โดนอยู่เนี่ยนะครับโปรเซสพวกนั้นผมจะไม่ลงรายละเอียดแต่ของพวกนี้มันหยิบยกมาได้หมดเลยนะครับของพวกนี้หยิบยกมาได้หมดเลยซึ่งมันก็อยู่ในหมวดเดียวกับไอ้ whistleblower protection อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่ความจริงเรื่องพวกนี้เรียบเป็นสมัครเล่นก็จริงแต่ก็เรียบเรียงไว้เยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวก็จะขยายผลต่อกับทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันกับทาง TDRI สุดท้ายรอบนี้ผมอยากจะบอกว่าเวลาเราพูดถึงการปฏิรูปเนี่ยมันเป็น process ที่ยาวนานนะครับเป็น process ที่ยาวนานนี่ผมพูดแค่น้อยนิดหน่อยยังต้องปรับกฎหมายออกกฎหมายตั้งเยอะแยะซึ่งมันมีไม่ได้ถ้าไม่มีสภานะครับมันการออกกฎหมายการปรับกฎหมายมันมีไม่ได้มันมีได้2อันน่ะคือมีสภามาทําหรือไม่ก็ประกาศคณะปฏิวัตินะฮะก็ต้องเลือกเอาว่าจะเอาอันไหนอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้างไหนเพื่อจะบอกว่าพอเราพูดถึงการปฏิรูปเนี่ยนะครับมันเป็นโปรเซสที่ยาวและกว้างมันแค่ยืดอายุความประหารชีวิตอะไรแค่นั้นไม่พอนะครับมันมีกลไกอื่นๆที่ต้องปรับผมรอบนี้ขอแค่นี้ก่อนครับจริงๆวันนี้ตั้งใจอยากจะมาฟังนะฮะแต่ว่าอาจารย์สมเกียรติอาจารย์เด่นๆคงไม่ยอมต้องใช้นี่นะครับผมก็คงจะเสริมนะครับเพราะว่าประเด็นเนี่ยจะคล้ายๆกันอาจจะมีจุดที่อยากจะเสริมนิดนึงว่าทางภาคชนเราเองเนี่ยเราก็รณรงค์มาได้3ปีแล้วนะครับแล้วก็เหตุที่ภาคเอกชนมารณรงค์เนี่ยก็คงเห็นได้ชัดว่าการทุจริตเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะครับมันได้สร้างความเสียหายนะครับมันไม่ใช่เรื่องตามน้ำแล้วตอนนี้มันไม่รู้ทั้งมันดูดกันเป็นบ่อๆเลยนะหายไปเป็นกระทะเลสาบเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสียหายเนี่ยมันเกิดขึ้นค่อนข้างมากมายนะครับสิ่งที่ภาคชนเวลาเราทำเนี่ยเราก็เวลาทำงานเนี่ยเราก็ต้องมีตัวชี้วัดนะครับแล้วก็เผอิญว่าโชคดีว่าที่ทางหอค้าไทยเรามีมาเรียนหอค้าไทยนะครับซึ่งวันนี้ผมเอามาด้วยก็คือว่าเป็นที่เรียกว่า CSI นะฮะเป็น corruptionSituation Index นะฮะโดยทางอาจารย์สาวนีไทยรุ่งโรจน์แล้วก็อาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยเนี่ยนะครับได้ทำทุก6เดือนนะครับจะเห็นว่าสถานการณ์คอร์รัปชันเนี่ยก็เวลาเขาไปสำรวจเนี่ยนะครับเขาสำรวจเนี่ยจากทั้งนะครับทั้งประชาชนทั่วไปนะครับแล้วก็นักธุรกิจนะครับแล้วก็ข้าราชการด้วยนะครับในส่วนหนึ่งซึ่งเราเห็นเองผมคิดว่าเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยอยากจะแชร์พี่บรรยงก็คือว่าตั้งแต่สมัยพี่ดุสิต3ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะทำเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยเราไปรณรงค์กันเนี่ยผมก็เคยพูดกับพี่ดุสิตหลายทีนะครับบอกว่าตั้งแต่ไปคุยนะยังไม่เห็นมีใครไม่เห็นด้วยกับการต่อต้านคอร์รัปชันรวมทั้งคนที่โกงด้วยนะฮะแล้วเขามายืนแถวหน้านะเวลาเราจัดงานเนี่ยนะฮะยืนโอ้โหรณรงค์ร่วมกับเราเลยนะครับแต่ว่าจบงานแล้วเขาก็ไปโกงต่อนะฮะมันเป็นเรื่องสังคมไทยที่ประหลาดมากนะครับแม้กระทั่งโลกที่เขามองเราอยู่เนี่ยจะเห็นว่าเราเคยอยู่อันดับนะฮะที่อาจารย์ผาสุกหรือว่าอาจารย์เด่นๆหรืออาจารย์ศิลป์ลักษณะนั่งอยู่เนี่ยก็จะเห็นว่าเราเคยอยู่ตำแหน่งที่63นะฮะในเรื่องของการมองจากเมืองนอกว่าคอร์รัปชันยิ่งน้อยยิ่งดีนะฮะยิ่งมากยิ่งไม่ดีนะครับ63 80นะฮะ78 80 88เดี๋ยวนี้เป็น102นะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับยิ่งเรายิ่งแก้เนี่ยคอร์รัปชันยิ่งมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่า
ปรากฏการณ์ที่เราเห็นในเมืองไทยเนี่ยที่ทำให้เรารู้สึกใจชื้นขึ้นมาเนี่ยเราได้ไปศึกษานะฮะไม่ว่าจากสิงคโปร์ก็ดีหรือจากฮ่องกงนะฮะจริงๆเราจะไปหลายประเทศแต่สิ่งหนึ่งซึ่งทุกประเทศที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาบอกเราเนี่ยคือ2แฟกเตอร์ซึ่งสำคัญมากๆนะฮะอันแรกก็คือตัวประชาชนเองนะถ้าประชาชนเนี่ยยังเป็นแบบเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดว่าทัศนคติจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะฮะว่ารู้สึกว่าเฉยๆคอร์รัปชันไปเถอะมันไม่เป็นไรละใครได้ประโยชน์ก็คอร์รัปชันไปอย่างนี้เนี่ยคุณแก้ไม่ได้เขาบอกเลยว่าประชาชนเนี่ยต้องมีทัศนคติที่มีความรู้สึกว่าทนไม่ได้กับการเห็นการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดว่ามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะฮะอันที่สองก็คือรัฐบาลนะฮะรัฐบาลเนี่ยต้องมี political will นะฮะต้องมีความมุ่งมั่นจริงๆนะฮะอันที่สองเนี่ยผมพูดเลยนะฮะสามปีที่ทำมาผมยังไม่เห็นจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่เห็นนะฮะและนี่คืออุปสรรคอันหนึ่งที่จะทำให้การขจัดปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยเราจะทำแล้วเหนื่อยนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยอันแรกเนี่ยเราเห็นแล้วนะครับสิ่งซึ่งเราทำเซอร์เวย์เนี่ยทุกๆ6เดือนตั้งแต่ธันวาคมนะฮะธันวาคมเนี่ยในปี53นะฮะจนมาถึงธันวาคมปี56อันนี้ก็คือซึ่งเพิ่งเร็วๆนี้นี่เองนะครับเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะฮะจากเซอร์เวย์ของเราเนี่ยนะครับที่อาจารย์กอล์ฟกับอาจารย์ตุ่มเนี่ยทำมานะครับว่าถามว่าการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองโดยตรงคือส่วนใหญ่เนี่ยตอนถามเนี่ยเมื่อธันวา53นี่ส่วนใหญ่บอกโอ้ไม่เกี่ยวกับฉันหรอกโอ้ยเขาพูดง่ายว่าถ้าโกงกันเป็นแสนแสนล้านนะไม่เดือดร้อนละแต่ถ้าถูกตัวเองถูกกระชากกระเป๋าไปสัก 3-4 หมื่นนี่เดือดร้อนเลยนะฮะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยไม่มีใครรู้สึกฉันมองไม่เห็นนะครับแล้วก็ไม่อยากยุ่งด้วยนะครับคนที่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับเรื่องนี้หมายความว่าคิดว่ามันไม่ไกลตัวเนี่ยมันตัวเลขน้อยนะประมาณสัก 5-60% เองนะครับปัจจุบันธันวาคมเนี่ยนะครับถามคำถามนี้คำถามเดียวกันเนี่ยประชาชนเนี่ย 87% เห็นบอกว่าไม่ใช่ไกลตัวละเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยจะต้องออกมาทำอะไรบางอย่างนะครับนี่คือตัวเลขที่เปลี่ยนไปคำถามที่เมื่อกี้พี่บรรยงนะพี่เต่าได้พูดถึงว่าคำถามยอดฮิตมีสำนักหนึ่งซึ่ง 2-3 ปีที่แล้วแล้วเรามาพูดกันเสมอนะครับบอกว่าถ้ารัฐบาลทุจริตคอร์รัปชันแต่มีผลงานและทำประโยชน์ให้กับสังคมเนี่ยรับได้ไหมนะฮะเซอร์เวย์อันนี้เนี่ยก็สอดคล้องเมื่อธันวาปี53เนี่ยสอดคล้องกับสำนักนั้นแหละครับประมาณบอกรับได้นะฮะ50%กว่าตรงนั้นก็บอก60-70ก็สอดคล้องอันเดียวกันนะครับตอนนี้เนี่ยถามคำถามเดียวกันเนี่ยรับไม่ได้แล้วครับ 80% ตัวเลขนี้เปลี่ยนไปถามว่าทำไมถึงเปลี่ยนไปนะครับผมขอลงอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ถามในรายละเอียดนิดหนึ่งว่าถามว่าสาเหตุสำคัญของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะฮะ4-5แรกเลยนะ1ความไม่เข้มงวดของการมาใช้บังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบ2กฎหมายเนี่ยเปิดโอกาสให้สามารถใช้ดุลพินิจที่เอื้อต่อทุจริต3กระบวนการการเมืองขาดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ยากถามไปอะไรนะเกี่ยวกับการเมืองหมดนะครับคำถามว่ารูปแบบการทุจริตของสังคมไทยที่เกิดบ่อยที่สุดอันที่1 นะฮะคำตอบคือการใช้ตำแหน่งทางการเมืองเพื่อเอื้อประโยชน์แก่พรรคพวกอันนี้ตรงกับอาจารย์ภาสุกเลยนะครับอันที่2การใช้สินบนของกำนันหรือรางวัลต่างๆนี่ผมพูดตามลำดับนะผมไม่ได้พิกเอาหัวข้อนี่ตามลำดับจากที่มากไปน้อยนะ3ก็คือการทุจริตเชิงนโยบายโดยผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง4การเอื้อประโยชน์แก่ญาติและพรรคพวกนะครับ5การจ่ายเงินผลประโยชน์ให้ในภายหลังอันนี้ผมยังมีในนี้เห็นไหมปึกผมแค่หยิบบางประเด็นที่มาให้นะถ้าสมมติว่าใครอยากจะผู้สื่อข่าวอยากจะได้นะครับอันนี้เราเปิดเผยได้นะครับมีลิขสิทธิ์แต่ไม่สงวนสิทธิ์นะครับอาจารย์มานะหล่อๆตั้งอยู่นะเดี๋ยวขอจากแกได้นะครับเพราะประเด็นที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าขณะนี้ทำไมเราเห็นปรากฏการณ์เมื่อพฤศจิกายนว่าเรื่องพรบนิรโทษกรรมอยู่ดีทำไมคนไทยออกมาตื่นตัวขนาดนี้เพราะว่าอะไรเพราะมันมีการกระบวนการรณรงค์กระบวนการให้ความรู้กับสาธารณชนกระบวนการที่มีส่วนร่วมในภาคเอกชนภาคประชาชนเราไม่นับรัฐบาลนะยกรัฐบาลขึ้นหิ้งไปก่อนนะเพราะรัฐบาลเขาไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าภาคประชาชนภาคเอกชนภาคสังคมเนี่ยได้เข้ามาร่วมกันและทำงานกันมา 3-4 ปีแม้กระทั่งที่เราเห็นว่าปรากฏการณ์ที่ว่าทำไมนักศึกษามาเดินเพราะว่า
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยเราจริงๆเนี่ยได้จัดร่วมกันก็คือว่าเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยเรากำลังจะจัดงานใหญ่นะฮะจัดงานใหญ่เราจะรณรงค์เนี่ยให้เด็กนักศึกษาเนี่ยนะฮะในมหาวิทยาลัยที่มหิดลธรรมศาสตร์จุฬาอะไรประมาณ27 28มหาวิทยาลัยเนี่ยได้ตกลงกันแล้วว่าเราจะจัดงานใหญ่เพื่อจะรณรงค์ว่าไม่ใช่เฉพาะภาคชนเท่านั้นแต่ว่าภาคนักศึกษาเนี่ยอยากจะมาร่วมแสดงว่าเราต่อต้านคอร์รัปชันคือการต่อต้านคอร์รัปชันของเด็กอาจจะเป็นว่าไม่โกงข้อสอบใช่ไหมฮะมาตรงต่อเวลาอะไรประมาณอย่างนั้นหรือว่าทำประโยชน์ให้กับสังคมเผอิญจริงๆครับพรบนิรโทษกรรมมันลอยมาแล้วมันเข้าพอดีเข้าทางพอดีมันก็เลยเป็นกิจกรรมใหญ่ว่าทำไมอยู่ดีว่าทุกคนคิดว่าเอ๊ะไม่พร้อมเหรอทำไมอยู่ดีออกมาเดินเพราะนั่นอ่ะคือสังคมเนี่ยเริ่มมีความรู้ความเข้าใจว่าอ๋อถ้ามันออกกฎหมายฉบับเดียวนี่นะฮะมันสามารถทำให้สังคมเกิดความเสียหายได้ขนาดไหนนะครับแม้กระทั่งเรื่องโครงการผมคิดว่าขนาดนี้คงไม่ต้องไปอธิบายมากมายให้ความรู้นะครับว่าโครงการรับจำนำข้าวขนาดนี้ได้เดือดร้อนขนาดไหนถ้าท่านเป็นชาวนาเนี่ยวันนี้ท่านอาจจะไม่ได้มายิ้มท่านอาจจะคิดว่าถ้าฉันหาเงินไม่ได้ฉันจะฆ่าตัวตายหรือเปล่านะพรุ่งนี้ลูกฉันจะไปเรียนหนังสือยังไงนะมะรืนนี้จะมีเงินจ่ายกับข้าวเปล่าเพราะคงไม่ต้องถามว่าเดือดร้อนอย่างไรประชาชนจากการทุจริตนะครับและคงไม่ต้องพูดแล้วนะครับว่ามันไม่มีทุจริตนะครับก็อย่างที่ผมบอกให้คนโกงมันก็ยืนข้างหน้าเวลารณรงค์นะครับเพราะเราเองเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าสังคมไทยเนี่ยเราประสบความสำเร็จนะในการสร้างการรับรู้การตระหนักรู้สร้างจิตสำนึกประชาชนเนี่ยมีความสำนึกดีมากกว่าผู้ปกครองประเทศนะครับในขณะนี้ว่าคอร์รัปชันเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีแม้กระทั่งเชื่อไหมครับหนังล่าสุดเนี่ยที่พี่เต่าเองก็มีส่วนร่วมผมเองแล้วก็อาจารย์มานะเนี่ยนะอาจารย์สมเกียรติด้วยที่เราพยายามที่จะใช้หนังที่เรียกว่าธีมว่าคนโกงต้องไม่มีที่ยืนในสังคมนะครับแล้วก็พยายามฉายภาพไปเพื่อให้เห็นนะครับว่าเราจะต้องไม่ยอมรับในสิ่งนี้อันนี้คือเป็นปัจจัยความสำเร็จเรื่องแรกแล้วเราจะต้องทำต่อนะครับถ้าเป็นประเทศอื่นนะรัฐบาลเขากระโดดแล้วเข้ามาแล้วครับนะเงินที่ใช้โฆษณานี่เขาไม่ได้ฟรีนะต้องไปจ่ายนะแล้วถามว่าเงินมาจากไหนเงินมาจากพวกเรากันเองเท่านั้นนะที่ชิปอินเข้ามาที่ต้องบริจาค กันมันน่าเสียดายไหมครับนะครับแล้วกลับมาถึงเรื่องของรัฐบาลนะครับผมถึงบอกว่าถ้าเราจะเดินต่อปฏิรูปเรื่องนี้นะครับเนื้อหาการปฏิรูปว่าจะต้องทำอะไรเนี่ยทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันอย่างน้อยส่วนหนึ่งทำไว้หมดแล้วนะอยู่ในเล่มเนี่ยอยากได้ไปเลยคือมันทำให้หมดแล้วว่าจะต้องทำอะไรการป้องกันจะต้องทำไงการปราบปรามทำไงการโปร่งใสระบบข้อมูลที่เมื่อกี้พี่เต๋าได้พูดถึงนะพี่บรรยงได้พูดถึงเนี่ยมีไว้หมดแล้วครับมาตรฐานจะ OECD มาตรฐานของ UN มาตรฐานต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งปปช.ก็ทำงานร่วมกันมีหมดแล้วครับปัญหาของเราขณะนี้ไม่ใช่เรื่องว่าเราคิดไม่ออกว่าต้องทำอะไรไม่ใช่เรื่องว่าเราไม่มีระบบหรือแม้กระทั่งไม่มีกฎหมายที่จะมีประสิทธิภาพกฎหมายปปช.นี้ปรับโดยเฉพาะมาตรา103/7/8เนี่ยปรับแล้วมีประสิทธิภาพปัญหาคือคนที่อยู่ในอำนาจเขาไม่เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้นะครับเพราะสมควรว่าเขาจะต้องถ้าจะให้เขาทำเนี่ยถ้าคนมันไม่ทำมันก็ไม่ทำครับนะครับคนดีเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ทำไม่มีอำนาจยังทำเลยนะฮะผมเองเนี่ยนั่งที่นี่ไม่มีอำนาจสักคนนะครับทำไปเขาก็หมั่นไส้ด้วยนะฮะสื่อมวลชนหลายๆสื่อมวลชนผมก็เชื่อครับว่าทำไปบางทีก็อาจจะโดนผู้ใหญ่โทรแรงไปหรือเปล่าไอ้ทำไปเดี๋ยวไปกระทบผู้ใหญ่ก็เปล่าแต่เราก็ยังทำเพราะเราทำด้วยจิตสำนึกเราทำว่าเนี่ยคือสิ่งที่ประเทศชาติจะต้องทำนะฮะเราทำเพื่อลูกหลานของเราแต่มีหลายๆคนที่มีอำนาจอยู่แล้วมีผมก็ต้องบอกว่ามีนักธุรกิจด้วยส่วนหนึ่งหรือข้าราชการแล้วก็นักการเมืองที่ยังเชื่อมโยงกับอำนาจหรือมีประชาชนกลุ่มหนึ่งในพรรคการเมืองที่เชื่อมโยงอำนาจเขารู้สึกว่าพูดไปอย่างนั้นแหละครับปฏิรูปเนี่ยพูดไปอย่างนั้นแหละครับผมทำงานใน7องค์กรมา 3-4 เดือนผมรู้พูดไปอย่างนั้นเป็นวาทกรรมเป็นเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกลิปเซอร์วิสนะครับพูดให้มันดูดีไม่ทำครับเพราะถ้าเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆซึ่งผมก็ไม่รู้จะเปลี่ยนแปลงไงคนที่มีอำนาจเหล่านี้จะต้องเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลโอกาสเกิดก็ไม่เกิดนะฮะคนที่ดีอยู่แล้วไม่มีอำนาจเขาก็ทำคนที่ไม่ดีแม้อยู่อำนาจเขาก็ไม่ทำนะครับเพราะผมขอทิ้งประเด็นตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยๆคุยกันครับ
คือฟังคุณประยงฟังอาจารย์แล้วก็ฟังคุณวิชัยแล้วก็ทำให้อยากจะแลกเปลี่ยนอีกนิดนึงนะคะว่าคือเห็นพ้องต้องกันนะคะว่าเราต้องมีการปฏิรูปเยอะแยะมากเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของคอร์รัปชันเนี่ยแต่จากประสบการณ์ในการทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องคอร์รัปชันมาตั้งแต่ปี2535หลังจากที่มีการรัฐประหาร2534จำได้ไหมคะแล้วก็ตัวที่จุดประกายที่ทำให้ดิฉันออกมาทำเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยก็คือต้องการจะตอบคำถามว่าระหว่างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งกับรัฐบาลที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ยใครจะคอร์รัปชันมากกว่ากันแล้วเราจะมีโอกาสแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในระบบรัฐบาลไหนได้ดีกว่ากันอันนั้นเป็นเพราะว่าดิฉันเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารโดยกลุ่มรสช.2534 1991นะคะเพราะว่ารัฐบาลรสช.ลุกขึ้นมาบอกว่าที่รัฐประหารนี้เพราะว่าต้องการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันโดยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งคือคุณชาติชายจำได้ไหมคะที่มีชื่อว่าเป็นบูฟเฟ่คาเวเนตคือที่จะมีข้อกังขามากว่ากลุ่มของกลุ่มรสช.แล้วก็คณะรัฐประหารเนี่ยก็ไม่ได้มีคือก็มีปัญหาในเรื่องของความโปร่งใสนะคะในกระบวนการทหารเพราะเราก็รู้กันดีว่าในสมัยนั้นเนี่ยเงินสินบนที่จำนวนมหาศาลที่ได้จากการซื้ออาวุธเนี่ยก็มีอยู่มากมายนะคะทำไมก็ถึงจะสามารถจะมาพูดได้ว่าเขาจะมาแก้ปัญหาคอร์รัปชันโดยการทำรัฐประหารนี้นะคะจากการศึกษาของดิฉันเนี่ยดิฉันก็ได้ไปย้อนหลังกลับไปดูนะคะประสบการณ์ของรัฐบาลประเภทต่างๆตั้งแต่สมัยของสฤษฎิ์ธนรัตน์ถนอมประพาสมาถึงเปรมมาถึงชาติชายยันก็ได้ข้อมูลในระดับหนึ่งนะคะว่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP เนี่ยจำนวนเงินที่เกี่ยวโยงกับการคอร์รัปชันคือที่นักการเมืองได้ไปเนี่ยคิดว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP เนี่ยนะคะในสมัยของจอมพลสฤษดิ์เนี่ยสูงสุดนะคะในสมัยของคุณชาติชายก็ในแง่ของเปอร์เซ็นต์ของ GDP น้อยกว่าสมัยจอมพลสฤษดิ์นะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคอร์รัปชันในสมัยของคุณชาติชายเนี่ยเยอะกว่าในสมัยของจอมพลสฤษดิ์มากเพราะว่าสมัยคุณชาติชายเป็นระบบประชาธิปไตยซึ่งสื่อมีอิสระเสรีและก็สื่อเป็นองค์กรที่ช่วยในการที่จะรณรงค์แล้วก็สืบค้นข้อมูลแชร์โพยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการคอร์รัปชันได้ดีกว่าในสมัยจอมพลสฤษดิ์ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ไม่มีใครรู้เลยนะคะก็ในพวกบรรดาหนังสือพิมพ์นี่อาจจะรู้อะไรกันเล่าๆแต่ประชาชนทั่วไปไม่เคยรู้เลยนะคะว่าจอมพลสฤษดิ์เนี่ยมีการคอร์รัปชันขนาดไหนและพรรคพวกมีการคอร์รัปชันขนาดไหนจนกระทั่งจอมพลสฤษดิ์เสียชีวิตนะคะแล้วก็ในวันที่ในวันงานศพก็จะมีจำได้ไหมคะเรื่องที่ว่าผู้หญิงสาวๆเดินจูงมือเด็กตัวเล็กๆมากันเป็นแถวเลยแล้วก็เรื่องราวที่รับทราบจากนั้นก็คือว่าจอมพลสฤษดิ์เนี่ยมีกิ๊กหรือมีสาวๆ อย่างน้อย150ที่เป็นที่เป็นกิ๊กของจอมพลสฤษดิ์นะเดี๋ยวสมัยนั้นก็คงไม่เรียกว่ากิ๊กนะคะคงเรียกว่าอย่างอื่นแต่ว่าตอนสมัยนี้เราก็เรียกว่ากิ๊กแต่ว่ากิ๊กแบบมีลูกแล้วก็ได้รถ1คันได้บ้าน1หลังได้ไอ้นู่นได้นี่ได้อะไรนะคะแล้วก็ความจริงเกี่ยวกับการคอร์รัปชันของจอมพลสฤษดิ์เนี่ยแตกออกมาหลังจากที่ถูกทำรัฐประหารไม่ใช่ถูกทำรัฐประหารหมายว่าหลังจากที่จอมพลถนอมนะคะมีการฟ้องร้องกันในเรื่องของปัญหาคอร์รัปชันเรื่องถึงได้แตกออกมานี่อีกสิ่งหนึ่งที่ดิฉันได้จากการศึกษาเนี่ยคือว่าดิฉันก็ไปคุยกับพวกสตง.ไปคุยกับคนหลายกลุ่มมากเลยว่าไอ้การตรวจสอบนะคะการทำงานของภาครัฐโดยสตง.โดยอะไรเนี่ยมันเป็นยังไงแตกต่างกันไหมระหว่างสมัยเผด็จการแต่งตั้งตัวเองขึ้นมาหรือสมัยประชาธิปไตยเนี่ยก็ได้ข้อมูลจากผู้อำนวยการสตง.ท่านหนึ่งนะคะท่านบอกว่าสมัยประชาธิปไตยเนี่ยพวกเราเนี่ยมีโอกาสได้ไปตรวจสอบ
หน่วยงานสำคัญสำคัญรวมทั้งฝ่ายทหารด้วยนะคะแต่สมัยเผด็จการเนี่ยเราไม่สามารถจะเข้าไปตรวจสอบฝ่ายท่าการเงินของกองทัพได้เลยเพราะว่ามีเหตุผลความมั่นคงตลอดเวลานะคะตรงนี้เนี่ยทำให้ดิฉันได้ข้อคิดนะคะหรือได้ข้อสรุปว่าในระบบประชาธิปไตยเนี่ยนะคะมันเปิดโอกาสให้กระบวนการแก้ปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ผ่านกระบวนการยุติธรรมผ่านการทำงานของสื่อนะคะผ่านองค์กรภาคประชาชนแต่ในภาวะที่เป็นรัฐบาลที่มาจากการแต่งตั้งจะโดยการรัฐประหารหรือโดยแต่งตั้งวิธีการอื่นก็ตามเนี่ยนะคะมันจะมีปัญหาในเรื่องของการปกปิดข้อมูลมากกว่าในระบบประชาธิปไตยแน่นอนแล้วเราพูดกันถึงเรื่องพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารที่เรามีปัญหากันอยู่เนี่ยมันก็เกิดขึ้นในสมัยประชาธิปไตยมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์แต่ว่าอันนี้ต้องทำความเข้าใจด้วยนะคะว่าเราพูดถึงการปฏิรูปเนี่ยเราต้องนึกถึงระบบด้วยเราจะนึกถึงแต่การจะปฏิรูปเอาคนดีเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้ผลไม่ได้ผลแน่นอนถ้าหากระบบเป็นปิดเป็นระบบที่ใครแต่งตั้งขึ้นมาก็ไม่ทราบเป็นระบบที่ไม่มีระบบระเบียบไม่มีกรอบไม่มีกฎหมายกำกับไม่มีรัฐธรรมนูญกำกับเพราะฉะนั้นกระบวนการปฏิรูปเนี่ยมันจึงจะโดยเฉพาะในเรื่องของคอร์รัปชันเนี่ยมันจึงจะประสบความสำเร็จเท่านั้นนะคะในกรอบของรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยแต่เราต้องตระหนักตรงนี้ด้วยว่าระบบประชาธิปไตยนั้นจะต้องมีความต่อเนื่องไม่ใช่ว่าติดขัดอยู่เรื่อยๆด้วยการถูกรัฐประหารเป็นระยะการศึกษาของดิฉันเนี่ยพบว่านะคะการดำเนินกระบวนการเอาผิดกับนักการเมืองและก็คนสำคัญในเรื่องปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยดำเนินไปได้ดีมากเลยนะคะช่วงหลังปี2540หลังจากที่มีรัฐธรรมนูญฉบับ2540ซึ่งมีมาตราต่างๆนะคะที่ทำให้เราสามารถที่จะเอาผิดกับนักการเมืองแล้วก็ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงทางภาครัฐได้นะแล้วก็เรามีสถาบันต่างๆเช่นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันปปช.ซึ่งมีเขี้ยวเล็บมากขึ้นนะคะมีศาลพิเศษที่จะมานะคะดำเนินคดีกับนายกรัฐมนตรีอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแต่เมื่อเกิดรัฐประหาร2549เนี่ยขบวนการทั้งหมดหยุดชะงักแล้วก็มันมีการถอยหลังเข้าคลองนะคะแล้วเราก็จะเห็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นมากมายหลังจากนั้นนะคะการแก้รัฐมนตรีการเขียนรัฐธรรมนูญ2550นะคะเป็นการถอยหลังเข้าคลองด้วยเพราะว่าทำให้หลักนิติธรรมคือขัดมีหลายประเด็นในรัฐธรรมนูญฉบับนั้นที่ขัดกับหลักนิติธรรมก็คือว่าการแต่งตั้งองค์กรอิสระต่างๆมีลักษณะของการหมกเม็ดนะคะคือกลุ่มผู้ที่แต่งตั้งองค์กรอิสระจริงๆแล้วก็เป็นกลุ่มเดียวกับองค์กรอิสระก็ไปแต่งตั้งผู้ที่แต่งตั้งองค์กรอิสระนะความยุ่งยากกันระหว่างศาลรัฐธรรมนูญสว.กกต.นะฮะปปช.เป็นความยุ่งยากที่เกี่ยวพันกันอย่างชนิดที่ว่าขัดกับหลักนิติธรรมคือแต่งตั้งกันไปแต่งตั้งกันมาอันนี้สิ่งที่ท่านพูดตั้งเริ่มแรกว่ากระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยมีปัญหาซึ่งทำให้เราไม่สามารถจะแก้ไขเรื่องของคอร์รัปชันแล้วก็การปฏิวัติหรือการแต่งตั้งอะไรขึ้นมาแต่ละครั้งนะคะมันเป็นช่องว่างที่ทำให้มีการเปลี่ยนกฎหมายต่างๆเป็นลักษณะของกฎหมายถอยหลังเข้าคลองดังนั้นคุณผู้คงจะมองเห็นแล้วว่าข้อเสนอที่จะให้มีรัฐบาลที่มาจากการแต่งตั้งด้วยวิธีการใดก็ตามโดยไม่อิงรัฐธรรมนูญจะนำไปสู่ช่องว่างทางอำนาจซึ่งจะทำให้มีการแก้ไขกฎหมายอีกหลายๆเรื่องที่จะไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนและจะทำให้เราไม่สามารถจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้เพราะปรากฏการณ์หลังปี2006ได้แสดงบทเรียนอันนั้นให้แก่เราแล้วก็หลังป
ี2540นะคะซึ่งเรามีรัฐธรรมนูญที่วางกรอบในเรื่องของการแก้ปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยกระบวนการเอาผิดกับนักการเมืองแล้วก็ข้าราชการระดับสูงได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะแล้วก็เป็นไปด้วยดีด้วยและถ้าดิฉันคิดว่าถ้าไม่มีรัฐประหารเมื่อปี2006ดิฉันคิดว่าเราจะไม่ได้อยู่ในภาวะการเช่นนี้คือมันมีกระบวนการโดยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในการที่จะปฏิรูปสิ่งต่างๆในเมืองไทยแต่ว่ารัฐประหารตอนนั้นเนี่ยได้ทำให้กระบวนการหยุดชะงักดังนั้นเวลาจะพูดถึงการปฏิรูปอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องตระหนักว่าเราต้องเข้าใจว่าจะต้องมีกรอบของรัฐธรรมนูญเป็นตัวกำกับไม่ใช่เกิดจากการแต่งตั้งตัวเองขึ้นมาหรือขอให้เกิดรัฐบาลที่มีจากการแต่งตั้งขึ้นมาโดยไม่มีกฎหมายกำกับเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดการปฏิรูปอย่างไรก็ตามดิฉันก็ยังคิดว่ากระบวนการปฏิรูปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องอย่างที่มีข้อแม้กันต่างๆเหล่านี้อย่างที่ดิฉันได้บอกไปเมื่อกี้นี้ว่าการสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใสหรือวัฒนธรรมความซื่อตรงโดยผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินอย่างเช่นนายกหรือรัฐมนตรีนะคะที่จะปฏิบัติอะไรออกมาเนี่ยก็สามารถจะทำได้อยู่ตลอดเวลา